ให้พี่น้องชาวจีนและพี่น้องชาวอู่ฮั่น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 ชาวสมุยขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจีนและพี่น้องชาวอู่ฮั่นอู่ฮั่นในส่วนนี้ผลกระทบที่ได้รับเนี่ยทางผู้ประกอบการอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลในอย่างนี้วันนี้ผมได้เขียนบันทึกมี4ข้อนะครับในเรื่องของมาตรการในการลดภาษีหลังจากผมก็รวบรวมของที่อื่นไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมาตรการลดภาษีมาตรการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในดอกเบี้ยถูกมาตรการในการลดค่าตั๋วเครื่องบินนะครับมาตรการต่างๆที่สามารถพยุงผู้ประกอบการในช่วงนี้เป็นระยะสั้นเอาแบบจับต้องได้อย่างเช่นลดค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยครับสัก 2-3 เดือนการเรื่องชำระเงินประกันสังคมสมทบนะครับสัก 2-3 เดือนให้กับผู้ประกอบการต่างๆการเข้าหาแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นงบประชารัฐต่างๆผมว่าควรจะต้องเข้ามารีบเร่งเข้ามาจัดการไม่งั้นเนี่ยเลย์ออฟพนักงานนะครับการรีบไปแล้วเปย์การให้พนักงานต้องพักโดยที่ไม่ได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับรวมถึงอาจจะถึงสภาพที่ว่าปิดกิจการกันก็ได้ในช่วงของ 2-3 เดือนเนื่องจากสายป่านไม่พอเพราะว่าเนี่ยแบกภาระกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งเศรษฐกิจก็ทรุดลงเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วเรามาเจอเรื่องไวรัสโคโรนาเข้าไปด้วยเนี่ยผมคิดว่าภาคผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนั้นมีผลกระทบมากๆเลยครับปีนี้